Zombie Apocalypse เอาละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแคมป์ชอยแกลเลอรี่สตอรี่ครับผมวันนี้นะครับเรานะครับอยู่กันในเกมนะครับที่มีชื่อว่าการ์วินาฟรีไฟร์นะครับผมวันนี้นะครับใครนะฮะตื่นสายบ้างเอ่ยนะผมลืมตั้งนาฬิกาปลุกนะฮะจะเลยตื่น9โมงนะฮะแล้วก็ตื่นมาหิวข้าวเลยนะครับหรือว่าอะไรต่างๆนานานะอะไรเนี่ยบ่ายครับเรายังไม่เล่นกับเขานะครับจริงๆผมก็อยากเล่นหรอกนะเขานี่น่าจะอยู่แรงสูงอยู่นะได้สองนะครับได้สองเลยนะนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในโหมดนี้ครับมันเป็นโหมดที่เข้ามาใหม่เลยนะครับนั่นก็คือนี่ครับโหมดล่าวิญญาณนั่นเองครับผมทุกคนคงน่าจะได้เล่นสำหรับโหมดล่าวิญญาณกันแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะเข้าไปรับชมกันในคลิปได้เลยครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับผมแล้วเรามาดูกิจกรรมนี้ก่อนนะกิจกรรมรวมทีมนะท่านผู้ชมได้แลกกล่องศพกันหรือยังนะผมแลกหมดแล้วนะนะครับโอเคสำหรับบทล่าวิญญาณจะเป็นยังไงรอรับชมกันได้เลยครับผมเอาละครับก็ได้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะเมื่อกี้นะผมเข้ามาช้านะเอ้าผมไม่ได้จะโอเคนะได้สองขวงแล้วนี่นะครับเรายิงปุ๊บเราก็ต้องไปเก็บนะไอเก็บลูกสีเขียวๆนะคาเหรอจ๊ะคาเหรอจ๊ะนะไปเก็บลูกสีแดงๆนะพูดผิดนะครับโหมดนี้นะครับมันวิ่งเร็วมากนะครับโอ้ยมันอมตะแน่จริงก็โอ้โหมันอมตะท่านผู้ชมถ้าไม่อมตะนี้ผมก็อาจจะสู้มันได้นะครับเกดีออนครับผมเอากระโดดไม่ติดและเรานะครับจะต้องดูหลอดด้วยนะเดี๋ยวให้ดูว่าหลอดตรงไหนนะนี่นะครับท่านผู้ชมนะเราควรจะดูหลอดตรงนี้นะครับนี่หลอดตรงนี้เลยเมื่อหลอดตรงนี้นะครับมันเต็มแล้วนะครับให้เรากดครับกดเมื่อเรากดเราจะกลายร่างเป็นโยมาทูตแบบนี้ใครเล่นตัวผู้ชายเนี่ยก็จะกลายเป็นตัวผู้ชายใครเล่นตัวผู้หญิงก็จะกลายเป็นตัวผู้หญิงนะครับตอนนั้นเนี่ยผมเล่นตัวผู้ชายบ่อยมากนะก็เลยอยากจะลองเล่นตัวผู้หญิงบ้างจะไปไหนจ้าพ่อหนุ่มน้อยร้อยลีลาจะไปไหนจ้าแม่สาวน้อยร้อยลีลาโอเคครับเมื่อกี้ผมจะไม่ฟันเขานะแต่ว่ามือมันไปครับมือมันไปไงครับพ่อหนุ่มร้อยลีลาเขาน่าจะเพิ่งขึ้นเวล46ด้วยนะครับไหนครับอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนกันเจ้าอยู่ไหนกันเจ้าพวกเจ้าอยู่ไหนกันเอ่ยพวกเจ้าอยู่ไหนกันเอ่ยเฮ้ยอย่าออกนะเฮ้ยผมโดนยิงเหรอผมโดนรอบโจมตีครับผมเอ้าเดี๋ยวใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นครับผมใจเย็นเย็นลูกพี่ใจเย็นเย็นนะครับเป็นโยมมาทูตนะครับมันจะขึ้นรูปเขียวนะครับตรงตามแมปเลยนะโอ้ยเมื่อกี้ครับโอ้ยถ้าเราเห็นโยมมาทูตสู้กันเองนะครับห้ามเข้าไปยุ่งเด็ดขาดนะเพราะว่าเราอาจจะโดนลูกหลงได้นะเพราะว่าโยมมาทูตฟันเราสามทีเราตายนะครับอุ้ยอันนี้กลายเป็นคนแล้วเหอะเรียบร้อยครับต้นหัวแตกจะไปละกายล่างครับผมจะฟันผมเหรอนี่หลังก็ฟันที่หลังอย่าฟันตอนแรก
นันนิกหลังอะใช่ปะโอ้ยผมมาถึงปุ๊บก็จะตายปั๊บเลยฆ่าผมใช่ไหมโอ้โหไม่ทันนะฆ่าผมใช่ไหมคุณเจ้าหญิงคุณจะต้องถูกโทษโดยประหารชีวิตในฐานะคุณมีการร่วมคิดกับการประมาทของผมในครั้งนี้ผมประมาทเองหรือว่าเขาประมาทครับทุกผู้ชมผมว่าผมประมาทเองนะโอ้ยเขากลายร่างเป็นยมทูตแล้วครับเธอกลายร่างเป็นยมทูตแล้วก็วิ่งมาฟันพวกเราเลยอุ๊บเอ้าเอ้าอย่าไปล็อกตัวนั้นอือโอ้โหไม่ทันครับผมยมทูตฟันสามครั้งแตกเลยนะฟันเราสามครั้งแตกนะไม่ใช่เราฟันสามครั้งเขาแตกฮะแล้วต้องแอบไปเก็บโทรศัพท์สีแดงของคนอื่นครับของชาวบ้านนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่รอดแตกไปดิครับเราจะกลายร่างเหมือนแบทแมนครับกลายร่างในซอกตึกครับผมกลายร่างในซอกตึกผู้ประดุงความยุติธรรมแห่งยมทูตระหว่างโลกอ่ะระหว่างโลกมนุษย์กับโลกปีศาจนั่นเองครับผมผู้ประดุงความน้อยเล็กแล้วก็ตายเอาเมื่อกี้ยิงใครแป๊บนึงโอ้โหให้แป๊บก็ไม่ได้ไอ้พวกนี้ให้แป๊บนิดนึงก็ไม่ได้นะฮะโอ้ยระยะไม่ถึงก็เข้ามาดิเออตัวที่สองแล้วไงทำอะไรไว้ได้สะสารกันยังได้สะสารกันยังทำอะไรเอาไว้มันน่าจะจำไม่ได้นะครับว่ามันเคยทำอะไรเอาไว้เอาไม่ติดหัวอีกแตกครับผมเอาเดี๋ยวเมื่อกี้ผมวิ่งตรงทำไมวะเมื่อกี้ผมวิ่งตรงทำพรือแปงัดหัวขึ้นไหมเอาปืนอะไรวะซองควงเหรอเดี๋ยวเราจะมาแปลงร่างกันครับแปลงร่างต้องมาทุ่งลงกินดวงวิญญาณทำอะไรกับเราไว้ทำอะไรกับเราไว้โอ้ยยังมารุดหญิงมาครับพุ่งส่วนหน้าไปดีครับพุ่งส่วนหน้าไปดีเคยเห็นเปล่าพุ่งส่วนหน้าพุ่งส่วนหน้าสองตัวติดครับผมพุ่งส่วนหน้าเป็นไงพุ่งส่วนหน้าครับผมพุ่งส่วนหน้ามันอมตะอยู่เหือเรียบร้อยอมตะอยู่ก็ไม่รอดนะเฮ้ยไม่เกี่ยวนะจ๊ะไม่เกี่ยวนะจ๊ะไม่เกี่ยวนะจ๊ะอึบโอ้ยอึบเหือกไม่รอดครับผมมันน่าจะเกือบตายเลยนะเมื่อกี้ยมทูตยิงปกป้องโลกโอเคครับเดี๋ยวเราจะตัดนะไปต่อที่ใกล้ชนะกันเลยดีกว่าครับผมอึบโอเคครับตอนนี้มันก็นับถอยหลังแล้วนะนะครับชนะเรียบร้อยเรายังไม่รู้ว่าใครชนะนะครับมันก็ขึ้นมาแบบนี้เหมือนกันกดออกไปดูเลยครับใครนะใครจังหวะนี้ใครครับผมโอ้เป็นนักเตะของ CJX นะฮะครับแหมนะฮะในฐานะครับที่ผมรับชนะและได้ที่หนึ่งในครั้งนี้นะครับผมจะทิ้ง UID ไว้ด้านล่างใต้คลิปนะครับใครนะที่เล่นเกมฟรีไฟร์เนี่ยเราอยากได้ผมเป็นเพื่อนนะครับก็
ผมจะทิ้ง UID ไว้นะนะครับพิมพ์ชื่อผมมันไม่ได้หรอกนะต้องพิมพ์ UID นะนะครับก็งั้นสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ